สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ของ Identity V Thailand Mini Tournament Season 1นะคะครับผมวันนี้ก็เข้าสู่วันที่2แล้วนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นะฮะก็เราต้องการตัวแทนนะครับอีก2ที่ด้วยกันนะครับสำหรับผ่านเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะใช่แล้วต้องบอกเมื่อวานนี้ดูเดือดมากๆเลยนะสำหรับรอบ16ทีมกับกี่คู่นะคะเมื่อวาน6คู่ด้วยกัน6คู่เลยฮะใช่คือตอนนี้เราได้กันแล้ว6ทีมนะฮะแล้วก็วันนี้เราจะแข่งกันอีก2คู่เพื่อให้ได้ครบ8ทีมที่จะแข่งกันต่อในวันอาทิตย์หรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองเดี๋ยวน้ำเปิดเรื่องของแบ็กเกตที่เราแข่งขันกันเมื่อวานให้ดูก่อนนะฮะว่าผลเป็นอะไรยังไงบ้างครับผมสำหรับเมื่อวานนะฮะก็จู๊ให้สุดจบที่เก้าอี้นะครับเจอกับวิ่งแบบพี่ตูนนะฮะเรียกว่าโหลุ้นกันสนุกมากครับสำหรับคู่แรกที่เปิดสนามมาเลยนะฮะแล้วเราก็ได้ตัวแทนเป็นวิ่งแบบพี่ตูนครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับค่ะแล้วก็คู่ที่2นะฮะว่าแล้วกับวิ่งกู้โลกนะฮะก็เป็นทางของวิ่งกู้โลกผ่านเข้ารอบไปครับผมคู่ต่อมาครับคู่ที่3ครับเป็นไดฟอร์เฟนครับเจอกับไอซาร์ดจะบอกว่าชื่อทีมนี่โจดจันมากนะครับสุดท้ายก็ทำสำเร็จนะฮะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปได้ครับสำหรับทีมไอซาร์ดครับใช่ทีมนี้ต้องบอกว่าชื่อผู้เล่นนี่ไม่ธรรมดาเลยนะ FC มาเต็มเลยนะฮะแล้วก็คู่ที่4นะฮะเป็นรีเวิร์สกับโอตะติดเกมนะฮะคู่นี้นี่รีเวิร์สต้องบอกว่ามาแบบเข้มเลยแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปแบบชิวๆเลยทีเดียวครับผมแล้วก็คู่ที่5นะครับเกมมิลเลอร์นะครับเจอกับความหวังของหมู่บ้านนะครับแล้วก็ความหวังของหมู่บ้านเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับผ่านเข้ารอบไปครับผมแล้วก็คู่สุดท้ายนะฮะแฟนคลับเหนียวแน่นชิคเก้นลานกับวิ่งหนีหมานะคะแล้วก็เป็นชิคเก้นลานเนี่ยไก่วิ่งยังคงวิ่งผ่านเข้ารอบ8ทีมไปได้อยู่ใช่ครับแล้วก็ผมเนี่ยมี FC เลยนะสำหรับชิคเก้นลานนะรู้สึกว่าคุณ BB เนี่ยผมจับตาดูอยู่เมื่อวานผมนั่งตัดคลิปไฮไลท์ไงแอบ FC เล็กๆฮะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเรายังเหลืออีก2คู่นะคะนั่นก็คือนี่เลยขยายให้ดูฮะเป็นแก๊งโพนี่นะคะกับโซเซอร์ครับและก็วิ่งหนีตุ๊ดกับป้าข้างบ้านเลยดีว่าเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันนะฮะตอนนี้เพลเยอร์ก็สแตนด์บายนะครับเรารอแค่เวลานะครับอีกนิดนึงนะครับในการเตรียมความพร้อมครับแล้วเดี๋ยวเราจะสนุกไปพร้อมๆกันนะฮะใช่แล้วตอนนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากแชร์ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยละกันนะครับอีกไม่นานครับความมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมระหว่างนี้เราก็ถือว่าเปิดดอนะคะเป็นการอัปเดตให้ทุกคนได้รับรู้ถึงทัวร์นาเมนต์นี้นะคะแล้วก็วันนี้พวกเราสองคนนะคะมีน้ำแคทเตอร์นะคะแล้วก็เฟรมบิงไคครับผมค่ะก็จะรับหน้าที่เป็นนักพากย์นะอย่างต่อเนื่องยาวๆ4วันเลยครับก็วันนี้มีแค่2คู่นะครับเพราะเดี๋ยวคุณน้ำเนี่ยแคทเตอร์เขาจะติดภารกิจนะครับพากย์ทัวร์นาเมนต์นะครับต่อนะฮะฝากเลยนะฝากเลยก็ได้นะก็เดี๋ยวตอน2ทุ่มนะคะเดี๋ยวจะมีทัวร์นาเมนต์ ESPL นะคะ eSport Pro League เป็นเกม Dota 2นะคะแข่งตอน2ทุ่มเป็นทีมบุรีรัมย์เซตเกมมิ่งนะคะเจอกับ #i ยังไงก็รอดูได้รับรองว่าเดือดลองฟังชื่อทีมสิบุรีรัมย์อ่ะก็เดือดแล้วก็เนี่ยครับเรียกได้ว่าไม่ต้องไปไหนกันเลยนะพอดูตรงนี้จบนะครับ Identity V จบนะครับพักสักประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับเจอแล้วกับ Dota 2ต่อเลยเดี๋ยวเรามาเนี่ยใครเข้ามาแล้วนี่ครับรบไงรบกวนตอนนี้ว่างๆไม่มีอะไรทำก็ฝากช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ก่อนละกันครับแล้วก็ใครเข้ามาก็ทักทายเราได้นะครับผมใช่ค่ะไงวันนี้น้องสายป่านด้วยนะคะมีมาทักทายแล้ว1คนแล้วก็เรื่องการใช้ Wi-Fi เมื่อวานคนบอกว่าแลกเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีจริงๆจะบอกว่าเน็ตเนี่ยแรงมากนะครับเพียงแต่แค่พอมันเล่นผ่าน Wi-Fi แล้วมันจะมันไม่เสถียรใช่ตอนนี้ผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการสั่งซื้อไอ้ตัวอะแดปเตอร์นะครับต่อ Wi-Fi ตรงกับโทรศัพท์มาแล้วแต่ว่าฝ่ามันจะมาส่งก็คือทัวร์นาเมนต์นี้คงจบไปแล้วเรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะแก้ไขกันในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปครับที่จะเกิดขึ้นแล้วกันค่ะแล้วก็ตอนนี้สำหรับทีมแก๊งโพนี่กับโซเซอร์นะคะเหมือนเขาจะสร้างล็อบบี้เรียบร้อยแล้วยังไงเชิญกรรมการเข้าล็อบบี้ได้เลยนะคะครับผมก็เข้ารอไว้ก่อนได้เลยครับเพราะว่าอีกเดี๋ยวประมาณ10นาทีครับไม่เกินเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะครับตอนนี้ก็อยากให้ฝากช่วยกันแชร์ก่อนนะครับความมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับคนดูอาจจะไม่ทราบหรือเปล่าเมื่อวานก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะเรื่องเวลาวันนี้มองว่าวันนี้เราเริ่มเร็วปกติ6โมงเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่พอจะพักผ่อนกินข้าวยังไม่ถึงบ้านเลยยังอะไรอย่างงี้สวัสดีคุณ7084นะคะภาคสนุกดีค่ะชอบขอบคุณมากๆค่ะมี FC ทีมไหนกันบ้างหรือยังครับสำหรับวันนี้ฮะ
เนี่ยเราโชว์ให้ดูเลยนะวันนี้2คู่แล้วดูชื่อฮะแต่ละทีมก็เป็นชื่อสร้างสรรค์อีกแล้วนะฮะป้าข้างบ้านนี่ยังไงฮะเออชอบจริงๆป้ามาจากไหนแล้วตอนแรกโซเซอร์เนี่ยตอนแรกเขาเขียนชื่อแบบงงๆด้วยนะผมว่าเดี๋ยวทัวร์นาเมนต์2นะเดี๋ยวมาแน่นอนลุงข้างบ้านปู่ข้างบ้านมาหมดอ่ะขอบคุณฟอลโล่ด้วยนะคะคุณแชมป์ CEO ค่ะเอ้ยนี่มันฮันเตอร์เมื่อวานนี่นะจำได้เพิ่งจำฟอลโล่เรามาตอนนี้ก็ใกล้เวลาเข้าไปทุกทีแล้วเนี่ยมีเพื่อนตามเพื่อนครับมีน้องตามน้องมีแฟนตามแฟนมีกิ๊กไม่ต้องตามมาดูพร้อมแฟนนะครับเดี๋ยวงานเข้าเมื่อวานนะคะต้องบอกว่าโอ้ยมีคู่ไหนนะคู่แรกมั้งที่ว่าแฟนเขามาเชียร์แบบโอ้ยหวานเหลือเกินให้กำลังใจแฟนแบบสุดๆผมนี่หมั่นไส้นะฮะเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับสำหรับนักแข่งนะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวตัดภาพเข้าไปดูในล็อบบี้เลยครับคุณน้ำนะนี่ครับที่ดูว่าเขารัวกันขนาดไหนเสียงที่ได้ยินนี่ไม่ใช่อะไรเลยนะฮะเป็นเสียงที่คลิกเมาส์กิ๊ก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 ใช่นี่ฮะบรรยากาศในล็อบบี้ตอนนี้ครับนักกีฬาค่อนข้างพร้อมนะฮะเดี๋ยวขอลองดูชื่อนิดนึงสิสำหรับฝั่งขวานะฮะฮันเตอร์จากทีมแก๊งโพนี่นะฮะชิโร่คาวาสกินะคะครับผมค่ะแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนะฮะเป็นเซอร์ไวเวอร์จากทีมโซเซอร์นะคะก็มีคุณเหมือนจะเป็นมะเหมียวหรือเปล่าพอดีอ่านในนี้ไม่ชัดนะฮะใช่ครับมะเหมียวครับมะเหมียวคุณมะเหมียวเป็นมะเหมียวนะคะแล้วก็โอตาข้าวฮะเทวิสและอีกคนนึงเหมือนจะเป็นครูสครูสสเกตเหรออ่านว่าอะไรดีคนบ้าอะไรชื่อครูสสเกตครูสเซอร์น่าจะชื่อครูสเซอร์มันไม่ใช่ครูสเซอร์แน่ๆนะลองอ่านดูสิแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ว่าครูสเฉยๆแล้วกันนะแต่ว่าไอ้ครูสเก็ตเนี่ยผมว่าไม่ใช่แน่ๆละอ่ะเดี๋ยวรอเวลานิดนึงนะครับอยากเริ่มให้ตรงต่อเวลาเพราะว่าเดี๋ยวบางคนเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะครับตอนนี้คนดูประมาณ20ล้านคนแล้วครับเรารออีกสักประมาณ10ล้านคนเดี๋ยวเราเริ่มแล้ว MC คนภาคนี่ขอบคุณค่ะโอ้โหต้องบอกว่าพวกเรานี่จัดกันเองภาคกันเองทำทุกอย่างกันเองหมดเลยนะทำทุกอย่างประมาณว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอ่ะจริงๆนะครับทั้งบันทึกทั้งเรคคอร์ดทั้งภาพทั้งตารางตารางยังดีมีน้องดีมาช่วยประสานงานอยู่หนึ่งคนไม่งั้นนี่เป็นทุกอย่างครบเลยกราฟิกก็ทำเดินสายไฟก็เดินนะตอนนี้สายระยงระยางมากทั้งไมค์ทั้งหูฟังทั้งทุกอย่างนะครับอ่ะรอกันอีก5นาทีเท่านั้นมีคนบอกว่านี่สายป่านบอกเชียร์วิ่งหนีตูดโอ้โหมาถึงก็เลือกชื่อทีมเลยใช่ไหมเดี๋ยววิ่งหนีตูดนี่คู่ที่2คู่แรกนี่เป็นแก๊งโพนี่กับโซเซอร์นะใช่เดี๋ยวทางแก๊งโพนี่เนี่ยจะเป็นฝ่ายฮันเตอร์ก่อนนะครับก็คือเริ่มทำแต้มก่อนดูว่าจะเก็บได้สเวเวอร์ได้สักกี่ตัวนะครับนี่อ่ะเปิดตารางรออีกรอบนึงนะคะระหว่างรอเวลาที่ใช่เราต้องเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนมั้ยเนี่ย 18:00 นเราถึงจะเริ่มได้อ่ะนะครับใครยังไม่แชร์ก็ฝากกันแชร์โพสต์ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาลิงก์ให้เลยดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปดันลิงก์ไหนกันนะครับนี่ฝากไปคนละเม้นก่อนตอนนี้มีผู้ชมอยู่20คนนะครับก็อาจจะได้เพิ่มอีกสัก20คอมเมนต์นี่ฝากด้วยนะฮะไปคอมเมนต์ดันไว้ก่อน ไปดันไว้ก่อนมาระหว่างก่อนที่จะเริ่มเกมนะคะถึงตอนนี้เดี๋ยวนะมาอธิบายกติกาการแข่งขันในรอบ16ทีมนิดนึงสำหรับ16ทีมนะคะเป็นการแข่งขันแบบโบ1นะคะ Best of 1แข่งเกมเดียวจบเลยนั่นเองแล้วก็การแข่งขันจะเป็นนี่ฮะเปิดภาพนี้ให้ดูแล้วใช่ไหมเราจะเห็นว่าจะแบ่งเป็นทีมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาทั้ง2ทีมเนี่ยในเกมแรกนะคะทีมฝั่งซ้ายจะเป็นฮันเตอร์ก่อนนะคะแล้วก็ทางฝั่งขวาจะมาเป็นเซอร์ไวเวอร์หลังจากแข่งขันกันเสร็จปุ๊บเราจะมาดูว่าฮันเตอร์เนี่ยเก็บเซอร์ไวเวอร์ไปได้กี่คนนะคะแล้วก็สลับฝั่งกันโดยที่ให้ทีมฝั่งขวาเป็นฮันเตอร์บ้างและฝั่งซ้ายเป็นเซอร์ไวเวอร์ครับก็เรียกได้ว่าฮันเตอร์เนี่ยพูดง่ายๆคือนับแต้มมาแหละนะครับสังหารเซอร์ไวเวอร์ได้1คนก็1แต้มถ้ากรณีแต้มเท่ากันทำไงครับคุณน้ำเราก็จะทำการรวมคะแนนนะคะจากทั้ง2เกมนะทีมเดียวกันก็คือจะเป็น4 survivor ใช่ไหมรวมกันแล้วก็บวกคะแนนที่ฮันเตอร์ของทีมตัวเองทำได้นะคะก็นั่นแหละจะมาวัดที่คะแนนใครมากกว่าก็คือจะเป็นฝ่ายชนะไปแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่แข่งมายังไม่เจอเลยนะยังไม่เจอเลยยังไม่เจอความเสมอกันในเรื่องนี้เลยผมว่าเดี๋ยวรอบลึกๆเนี่ยอาจจะมีสนุกแน่ผมมีคิดอยู่เลยว่าถ้าเธอคะแนนเท่ากันขึ้นมาจะทำยังไงวะแต่โอกาสยากมากครับโอกาสยากมากนี่มีมาเชียร์เพื่อนมาฮะมะเหมียวก็มานะคะแล้วก็ยังคงมา FC จากเมื่อวานอย่างต่อเนื่องเนี่ยทีมไก่วิ่งครับผมให้รอดูชิคเก้นรันต้องดูวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นี่เดี๋ยวเราจะแข่งรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยเราอาจจะยิงยาวต่อไปเลยนะจนถึงรอบ4ทีมด้วยใช่เพราะว่า
เราจริงๆเราก็ไม่อยากให้เลื่อนไปวันจันทร์เพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์จะดึกเกินไปใช่วันจันทร์เรากะว่ารอบชิงไปเลยโบสามเบสออฟทรีเบสออฟทรีพูดง่ายคือต้องโอ้โหเล่นกันหลายตาอยู่เหมือนกันนะฮะใช่ค่ะส่วนรอบของ4ทีมเนี่ยเราวางไว้ว่าเป็น Best of 2ไม่ใช่ Best of 2ต้องบอกว่าเป็นโบ2แข่ง2เกมแล้วก็เอาแต้มมารวมแต้มเหรอครับ Survivor เก็บ Survivor ไปได้คนละกี่ตัวนะครับกี่คนประมาณนี้เลยสวัสดีคุณเนิร์ฟไฟด้วยฮะบอกว่าเป็นทัวร์ที่โหดมากเลยครับไม่มีแบ่งกลุ่มไม่มีสายล่างนะคะไม่จำเป็นต้องแบ่งกลุ่มนะครับผมมีกัน16ทีมนะคุณครับเราแข่งซิงเกิลเอลิมิเนชั่นก็พอแล้วค่ะครับไม่ถงถงสารนักพากันเลยใช่ไหมฮะนี่เราถ่ายทุกคู่นี่มันก็รัวกดพร้อมกันเหลือเกินเขาแบบมือสั่นแล้วอยากจะเริ่มแล้วตอนนี้คุณแบมมิกิสด้วยนะฮะโอ้บอกมารอแล้วนะฮะเอาละอันนี้ทางน้องดีมรู้หรือยังครับเรื่องข้อความที่พี่แบมส่งไปในอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะขึ้นอ่านหรือยังไหนดูสิลองดูน้องนี่กดคนนี้คุณกดตรงนี้ครับยังไม่อ่านนะครับน้องดีมน่าจะยุ่งอยู่ดีมอาจจะยังแบบยุ่งอยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรตอนนี้นะคะอีก2นาทีเท่านั้นเราเริ่มตรงเวลาเลยนะเพราะว่าต้องบอกว่าชื่นชมมากเลยอะผู้เล่นทัวร์นาเมนต์นี้ของเราตรงต่อเวลากันทุกคนเลยแล้วแบบมารอกันแบบตามเวลาที่นัดไว้ด้วยนะคือเริ่มแข่ง6โมงทุกคนสแตนบาย5โมงครึ่งเป็นแบบนี้เมื่อวานนี้เริ่มแข่งทุ่มครึ่ง1ทุ่มก็สแตนบายกันแล้วแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดมีมืออาชีพนะฮะนักกีฬาอีสปอร์ตเกมอื่นมาดูเอาเยี่ยงอย่างนะฮะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตัดภาพเข้าไปที่ล็อบบี้แล้วครับคุณน้ำฮะเราจะเริ่มกันแล้วนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวให้สัญญาเลยฮะผมว่าอาจจะเร็วกว่ากำหนดสัก2นาทีก็ไม่เป็นไรครับเริ่มกันได้เลยฮะเพราะยังไงสตรีมก็ดีเลย์ต้องนาทีกว่าอยู่แล้วนะครับโอ้โหคนดูมาแล้วฮะ30ล้านคนครับวันนี้โอ้โหเยอะมากนะครึ่งประเทศแล้วค่ะโอเคครับ เข้าสู่เกมกันแล้วหรือเปล่าครับทำไมมันดูแบบเข้าสู่เกมแล้วครับอุ้ย อยากเจอฮันเตอร์ตัวนี้มากเลยอุ้ยวายเดี๋ยวน้ำเปิดที่จอโอบีนิดนึงครับโซเวเวอร์มาแล้วโซเวเวอร์มาแล้วครับคุณน้ำฮะคุณลองกดที่สตูดิโอโหมดครับว่าโอเคมาไหมฮะภาพเกมผมรู้แล้วฮะเมื่อกี้คุณไปลั่นโดนอันนี้แน่นอนครับแล้วทำไมภาพยังไม่มาแล้วครับนี่ไงต้องเฟดอีกรอบนึงต้องเฟดอีกรอบนึงอ่ะรอบนี้ดูภาพแปลกๆนะฮะดูสิเนาะภาพค้างๆหรือเปล่าทำไมภาพมันค้างๆเนี่ยวันนี้งงครับอ๋อต้องเปิดอันนี้ไว้ด้วยเหรอไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับเดี๋ยวนะคะเหมือนโปรแกรมจะขัดข้องเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวขอลองเช็คอีกทีนึงรีแมทหรือเปล่าใช่ต้องเปิดตัวนี้ไว้ครับเมื่อกี้คุณไปพับลงครับโอเคมาได้แล้วค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับเกมแรกคู่แรกของวันนี้เลยนะคะแก๊งโพนี่กับโซเซอร์เกมนี้นะคะอย่างที่บอกว่าแก๊งโพนี่จะเป็นฝ่ายล่าก่อนนะฮะโดยที่ส่งตัวแทนมาเป็นฮันเตอร์ที่ชื่อว่าชิโร่คาวาซากิครับผมเข้าสู่เกมเรียบร้อยแล้วฮะค่ะตอนแรกเราตื่นเต้นนึกว่าจะเจอโซเวเวอร์นึกว่าจะมีคนเล่นแมงมุมไม่ไหม้นะครับไม่ทำนี่ฮะน้ำว่าไปเลยค่ะทางใต้ของฮันเตอร์ครับมาแล้วฮะค่ะก็เริ่มจากคุณชิโร่นะคะถัดไปไหนดูซิว่ามีใครบ้างด็อกเตอร์นะคะเล่นโดยคุณเชวิสค่ะแล้วก็เมจิกเชียนะคะเป็นครูซนะคะเรียกย่อๆแล้วกันนะถัดไปมีรอยเยอร์นะคะคุณมะเหมียวอะแล้วก็โอ้โหมะเหมียวหัวใจเต้นเลยนะตอนนี้การ์เดนเนอร์เป็นโอตาค้าแล้วโดนหวดแล้ว1ทีโอ้โหยังไม่ทันถึงชื่อเขาเลยนะฮะเขาหวดไปแล้ว1รอบแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้ครับทางด้านของฮันเตอร์ครับเฮลเอมเบอร์พยายามจะไล่ครับมารอตรงหน้าต่างนะครับแต่ว่าแหมนี่ครับวางไม้ขวางไว้ก่อนได้ครับต้องหาทิ้งครับตอนนี้เลี้ยวหลบไปแล้วนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าฮันเตอร์จะหาเจอหรือเปล่าฮะเลือนจะดุดระยะไปแล้วอ่ะหารอยเลื่อนไม่เจอด้วยฮะจังหวะนี้แบบเลื่อนมาจังๆอ้าวแล้วกลับมาโอ้โหยังคงรอสตาร์ทอยู่นะคุณโอตะข้าวว่ะเมื่อกี้นั่นไงใช่จริงด้วยต่างคนต่างวิ่งกันไปฮะการ์เดนเนอร์บอกแม่ปกติแล้วผมต้องมาพังเก้าอี้ไม่ใช่เหรอทำไมรอบนี้ผมต้องมาจู้ฮะนี่ฮะกำลังอยากจะเลี้ยวแต่มันเป็นแนวตรงอุ้ยยังเป้าอยู่แล้วยังไงเอาจะจู้กับทางเดินแบบนี้ไม่รอดนะโอ้ยืนนี่ครับเกาฟันฉลามเนี่ยโอ้ตอนแรกคือเหมือนเขาจะปีนหน้าต่างนะแต่เปลี่ยนใจไงกะว่าแบบเฮ้ยถ้าปีนนานเนื่องจากว่าตัวของเฮลเบอร์เนี่ยมีระยะเลนส์ของไม้ที่เขาตีหรือตัวฉลามเนี่ยค่อนข้างไกลเลยอยากจะแบบจุ๊บแบบวิ่งสวนไม่รอดนะโดนวางไปก่อน1คนไงนี่ครับแล้วก็ใช้สกิลแล้วฮะสำหรับ
บัฟเฟตคอนโทรลนะครับนี่ครับไม่ต้องยืนเฝ้าเสียเวลาแล้วมีคนแอบมองตรงนี้ครับมีคนเห็นหรือเปล่าเห็นด้วยอ่ะโอ้โหตีไปหนึ่งทีฮะมาเหมียวอ่ะนี่ครับวิ่งเลยฮะโอ้ยแล้วยืนอยู่ตรงนี้ครับคุณน้ำฮะใช่ค่ะตอนนี้คือต้องบอกว่าเขาเอามาเป็นปิปเปอร์ด้วยนะคะสำหรับสกิลที่ฮันเตอร์เลือกมาแล้วนี่ครับเขากลับมาวางบัฟเฟตคอนโทรลนะครับที่เขาวางมาใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าสลับไปแล้วเนี่ยตัวบัฟเฟตคอนโทรลเนี่ยจะไปอยู่อีกที่หนึ่งแทนแล้วครับตัวเองก็เลยต้องวางทางด้านของวอร์ดหรือปิปเปอร์เนี่ยปักไว้ครับนี่ครับแล้วก็วางตรงเสานี้ไว้ด้วยฮะเช็คเครื่องไว้นะฮะและแอบมีการฮิวอยู่ตรงนี้ครับคุณน้ำกล่าวว่าคือน้ำคาดว่ายังไงเนี่ยฝั่งของเซอร์เซอร์ไม่น่าปล่อยนะตอนนี้อาจจะรอแบบว่าฮิวคุณมะเหมียวเสร็จแล้วต้องเข้าไปช่วยโอตะข้าวแน่นอนนะแล้วก็เหมือนจะมาแล้วหรือเปล่าครับมาแล้วคุณเฮลเวมเบอร์ครับเฮลวิสอ่ะด็อกเตอร์บอกว่านี่แล้วหน้าที่ของผมผมต้องจูงหูวิ่งวนไปวงกลมแล้วก็โดนตีอยู่ที่เดิมเนี่ยเอายังไงต่อเหมือนจะวิ่งฉีกกลับไปหาเพื่อนอ่ะแต่ว่านี่ครับคนนี้ครับได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยครับโอ้โหตัดกลับมาดูตั้งฝั่งโอ้วงแตกอุ้ยดูว่าไม่รู้จะตีใครดีเลยบอกโอ้โหเยอะไปหมดจังหวะนี้ครับโอ้หัวโดนทางหอมไม่ถึงเชี่ยนไปนะเมื่อกี้คุณครูสับผมโดนแล้วแล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าวงแตกเลยฮะแยกย้ายไปเป็น3ทิศทางเลยชิโร่ยังคงมุ่งมั่นเลยฮะบอกนี่ฮะโอตาครับผมไม่ชอบโอตาผมจะไล่ตบแม่ไม่ใช่เอาโอ้ยเรียกได้ว่าเลี้ยวไม่ดูด่านเลยฮะจังหวะนี้ครับเขามาดักรอแล้วครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยมัวแต่จุกอยู่นะครับเลยไม่ได้สังเกตว่าเขาอ้อมมาอีกทางนึงครับคุณต้องบอกว่านี่ถ้าโดนวางอีกรอบนึงอ่ะตายเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เกินครึ่งหลอดแล้วแล้วก็เรียบร้อยหรือเปล่าได้แล้วครับตบฮะสำหรับทางของคุณชิโร่คาวาสุกิค่ะโอ้แก๊งโพนี่ครับได้แล้วแน่ๆครับ1แต้มครับเอาละเหลืออยู่4ไซเฟอร์นะคะที่ยังไม่ได้ซ่อมนะคะเดี๋ยวต้องไปดูเขาทำอะไรกันอยู่บ้างอ่ะเนี่ยเอาละครับมาดูครับโอ้โหนี่มีการแบบลงล่างเขามีใช้พวกไปคอนโทรลกลับมาครับเหมือนจะรู้สึกว่าอะไรสั่นๆตรงนี้ฮะเห็นแน่ๆแล้วก็โอ้ยเลือดหัวละคุณโอ้โหย่อแบบว่าย่อแบบว่าเหมือนแบบผมตัวเล็กมากหรืออะไรอย่างนี้สายย่อสายย่อเออฮันเตอร์บอกเดียวนะดูมุมนี้ฮะสลามผมจมูกดีครับดูฮะจุ๊บจุ๊บอยู่จุ๊บอยู่ดูมุมฮันเตอร์กันบ้างฮันเตอร์บอกอ้าวแบบนี้โอ้โหจมูกสั้นไปนิดนึงฮะแหลมอีกนิดนึงนี่น่าจะโดนแล้วแล้วตอนนี้กำลังจะพยายามจะวิ่งหลบฮะเหมือนมะเหมี่ยวพยายามที่จะทำแต้มนะฮะไม่สตาร์ทนะบอกวิ่งก่อนนี่ชิโร่คาดเดาคาดการผิดไปเล็กน้อยนึกว่าเขาจะรออยู่แล้วดูครับมะเหมี่ยวใช้จังหวะนี้ครับไปแทงนั่นแหละเป็นรอยแตกอยู่ตรงนี้ครับกระโดดไปกระโดดมาแล้วก็วิ่งวนอยู่ตรงนี้วิ่งมาตรงแผ่นไม้อ่ะได้เวลาหลายนาทีเลยครับแต่ว่าเอ้าโดนสตาร์ทไม่40ครับคุณน้ำเก็บทางด้านของเกตพาวเวอร์มาครับใช่ฮะเอาแล้ววิ่งขับมาหาเฉยเลยครับไอ้แต่เมื่อกี้เหมือนคุณมะเหมี่ยวจะแบบว่ายืนรอเลยนะแล้วก็แบบอ้าวโดนว่าเอาอีกรอบนึงอ่ะเป็นการล่าที่ยาวนานมากนะจนตอนนี้เครื่องไซเฟอร์ซ่อมไปแล้ว2เครื่องอ่ะเรามาดูทางนี้กันบ้างดีกว่าครับนี่ก็ยังเจ็บอยู่นะครับเวลานี้ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าสมทบกับทางด้านของด็อกเตอร์ครับแล้วก็ถอดรหัสครับที่เครื่องนี้ครับเหมือนเทวิทบอกเฮ้ยออกมาเพื่อนเราจะฮิวให้เลยหยุดถอดรหัสกันชั่วคราวเงี้ยตอนนี้น่าจะฮิวกันเรียบร้อยแล้วแล้วทางของมะเหมี่ยวก็ยังคงโจ๊กแบบยาวนานหดไปสั้นเกินไปครับผมคุณต้องเพิ่มไซส์นะคุณชิโร่เอาแล้วอุ้ยไม่รอจริงๆครับจังหวะนี้ครับแล้วก็2คนนี้ดูเหมือนจะฮิวกันเสร็จเรียบร้อยเลยครับแล้วก็ทำการถอดรหัสต่อไปอย่างไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็ต้องรอนะคาดว่าจังหวะนี้ถ้าเขาได้อีกเครื่องนึงเนี่ยก็ยังดีแล้วดูครับใจบาปหรือเปล่าใจบาปหรือเปล่าลาโลของใต้ดินครับผมว่าไม่แน่นะจะดิ้นหลุดทันก็ได้ถ้าเขาเอาสกิลดิ้นมาโอ้ยไม่ทันทันครับแล้วสถานการณ์ลำบากเลยครับทางด้านของโซเซอร์ครับเหลือผู้เล่นอยู่3คนนะครับแต่ว่า1คนเนี่ยอยู่ห้องใต้ดินแบบนี้ครับเดี๋ยวลองดูซิอ้าวเขาวางพับเพจอยู่ตรงหน้าเลยฮะเรียกว่ามาถึงระยะประชิดนะฮะใครลงมาช่วยคือผมโผล่มาเลยแต่ว่าโพซิชันของป๊อปเป็นคอนโทรลอาจจะวางไม่ได้สวยมากนะครับจริงๆถ้าวางด้านบนจะมีเวลาเก็บตัวไวกว่านิดนึงอันนี้แล้วแต่สไตล์เทคนิคครับบางคนเขาอยากลงแล้วหวดเลยแล้วหวดเลยจะได้แบบว่าเทเลช็อคเลยใช่ครับผมแล้วก็มีวอร์ดวางไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูฮันเตอร์กันค่ะไปไหนแล้วโอ้โหนี่ฮะโอ้โหคือเรียกว่าซ่อมเครื่องเมื่อกี้เสร็จแล้วมาลุมช่วยเลยอ้าวนี่แหละช็อตนี้แล้วว้าวมาแล้วเอ้าหวดว่าไปแล้วหนึ่งทีได้ครับลงไม่ได้แต่ว่ายักจังหวะนี้ยังไงครับหวดไปแล้วหวดไปได้ครับแล้วก็ช่วยเหลือกลับมาได้ด้วยครับโดนนะครับทางด้านของเมกิเชียนเมื่อกี้นะครับอีกรอบนึงแล้วฮะเมื่อกี้อ่ะมะเหมี่ยวครับโดนหวดโดนล้มไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอามีการเปิดหาด้วยมันอยู่ตู้หรือเปล่าอาจจะมือลั่นครับเขาอาจจะหยิบแต่ว่ามันอยู่ใกล้กันครับและรอบนี้มะเหมี่ยวตายหรือยังคะเหมือนจะถึงครึ่งหลอดแล้วไหมนั่นเรียบร้อยครับมะเหมี่ยวครับบินไปแล้วฮะโอ้โหเมกิเชียนเนี่ยเจ็บเลยครับเมื่อกี้ครับลงไปแทงให้เพื่อนนะยืนครับด็อกเตอร์ก็มุดไปช่วยฮะแต่ว่า
สุดท้ายแล้วสมการเหมือนเดิมเลยเอ้ากลับไปดูว่าผมว่าเทวิทเหมือนจะโดนล่าแล้วอ่ะโดนล่าหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีเลยฮะเจอเฮลเอมเบอร์ทีนี่ถือเข็มนี่ไม่ใช่แค่ว่าเข็มมันจะจิ้มองจิ้มนมแตกไปแล้วผมนมแตกแล้วครับไปแล้วผมปิดกั้นไว้อ่ะคือแบบเหมือนอยากจะรักษาตัวเองแต่ไม่รู้จะหลบไปตรงไหนเอ้าอุ้ยใช้ทางด้านของป๊อปเป็นคอนโทรครับสลับร่างกลับมาแล้วทุบอิลูชันครับโอ้ยยังวิ่งไปได้อยู่แต่ไม่รอดอยู่ดีฮะคือกะจะยืนเนียนไงคุณอิลูชันโดนไปแล้วแต่ตัวจริงก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมโดนฮิวไปเป็นคนที่3อ่ะ2แต้มแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูครับแก๊งโคนี่ฮะโอ้ตอนนี้นี่โซเซอร์นี่โซเซเลยนะฮะเอวิทฮิวตัวเองเสร็จแล้วอ่ะต้องมาดูว่าเขาจะมาช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าเพิ่งนั่งครั้งแรกนะครับสำหรับเมกิเชียนครับยังมีเวลามากพอนะครับที่จะช่วยเหลือและดูครับโอ้โหป๊อปเป็ดกดวาร์ปกลับมาเลยฮะนี่ไงมีความคล่องในการใช้ป๊อปเป็ดมากเลยโอ้คนนี้ฮะอาจจะกลับมาดูไซเฟอร์เครื่องนี้แหละครับว่าโดนทางด้านของด็อกเตอร์เนี่ยถอดรหัสอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องมาดูนะคะตอนนี้คือพยายามเข้ามานี่ไงไม่ไปไหนไกลคือมองว่าถ้าสมมติว่าผมเก็บได้3เนี่ยอีก1น่าจะรอดยากใช่ครับแต่มาดูทางด้านของด็อกเตอร์ตอนนี้คือหาไซเฟอร์ที่จะถอดรหัสก็ไม่เจอด้วยครับแล้วก็โอ้โหอยู่ใกล้เหลือเกินฮะเหมือนเขาพยายามจะมาช่วยเพื่อนนะดูจากท่าทางมุมที่เขาวิ่งจริงๆผมมองว่าช่วยได้ช่วยได้ครับเพราะว่าเขายังเห็นแล้วยังไม่เจ็บนะครับเห็นแล้วแต่ว่าจะวิ่งเข้ามาทันไหมเอากลับล่างมายังไงเอ้าเลี้ยวหลบยอมโดนตีหนึ่งทีครับผมเราก็ไปช่วยเพื่อนออกมาโหทำไมดูช่วยรอบนี้มันดูช่วยแบบช้าๆต่างคนต่างกระโดดกันไปแล้วเลี้ยวออกไปทางซ้ายครับครูสคุยบอกเฮ้ยโหลุมลุกคุกคานคานแล้วโดนหวดไปนอนอีกรอบนึงอะไม่ไหวจริงๆนะโอ้ถ้าเกิดจะโดนขนาดนี้เควิทล่ะครับเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านดูครับกลับมาปั๊มเลือดตัวเองครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะทางด้านของเมกิเชียนเนี่ยนั่งเก้าอี้ไม่ได้แล้วนะนั่งอีกเนี่ยบินเลยแล้วดูครับใกล้ถึงแล้วอุ้ยใกล้ถึงแล้วยังฮิวไม่เสร็จครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงต้องจูเข้าโบสถ์หรือเปล่าฮะเป็นไปได้อ่ะน่าจะเป็นสเต็ปโบสถ์หูยไกลมากเมื่อกี้ระยะฉลามนี่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกจมูกมันแหลมฮะโดนทิ่มไปหนึ่งทีแล้วโดนจับไปแขวนบ้างอ่ะต้องมาลุ้นกันว่าให้ครูซนะฮะถ้าเกิดว่าคุณครูซเวิร์ดอะไรเนี่ยเอาตัว exit path มาอาจจะช่วยได้ครับผมแต่ดูทางด้านของเหมือนจะไม่ได้เอาเฮลเอมเบอร์เนี่ยนะฮะคุณชิโร่เนี่ยน่าจะรอปิดเกมแล้วล่ะฮะยังไงต่อครับตอนนี้ทางดูครับโอ้โหมีความชัวร์คุณดู มีเหมือนกับว่าถ้าเกิดกรณีว่ากลับมาหาทางด้านของเมกิเช่ไม่เจอเนี่ยจะได้กลับไปดูด็อกเตอร์ได้ครับโอ้โหเป็นการที่แบบเพย์เซฟจริงๆครับช็อตนี้คือต้องบอกว่ามีอยู่2ทางเลือกฮะที่เขาจะยังมีโอกาสรอดได้นะสำหรับทางของโซเซอร์คือเอาเอ็กซิทผ่านมาหรือคานไปเจอหลุมนะแต่ตอนนี้คือยากแล้วค่ะดินเท่านั้นค่ะดินเท่านั้นนะฮะแล้วก็ชนกำแพงอยู่แล้วดูว่ามันอยู่แค่นี้ครับคุณนางแล้วก็โอ้โหสี่แต้มมาแก๊งโคนี่ปิดฉากแบบสวยงามฮะจงบอกว่าทางฮันเตอร์ของโซเซอร์เนี่ยเหนื่อยแน่ๆครับช็อตนี้ครับว่าจะต้องทำถึง4เหมือนกันนะฮะแล้วยังต้องมาลุ้นคะแนนอีกนะครับว่าทำได้ดีกว่าหรือเปล่าครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูให้ทางของวิเฟมจดคะแนนก่อนนะแล้วเดี๋ยวนะมาดูคู่ถัดไปครับฮันเตอร์ไม่ต้องสืบนะ12,000อ่ะแม็กซิมัมมาเลยฮะสกอร์นะครับเขาบอกว่าเล่นที่ดีมากรู้สึกว่าฮันเตอร์เป็นผู้หญิงด้วยนะคะเกมนี้นั่นแหละฮะ FC ไปอีกครับสาวเล่นเก่งนะบอกเลยเกมนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามารอเขาเล่นเกมที่2เนี่ยก็จะสลับกันให้ทางของโซเซอร์ส่งตัวแทนฮันเตอร์มาบ้านเนี่ยแล้วทางของแก๊งโฮนี่ก็ต้องลงไปวิ่งเล่นกันบ้างแล้วแต่มาดูทางแต้มของด็อกเตอร์นี่โหทำได้ไว้ได้สูงกันนะขนาดทีมเสียเปรียบขนาดนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ Data กันบ้างเนี่ยทำอะไรกันไปบ้างเอ่ยด็อกเตอร์คือจู๊ไปเยอะมากค่ะ97วินาทีเลยแล้วก็ซ่อมเครื่องไปถึง194 decoding ไป 194% คือทำเยอะที่สุดเลยแล้วกันคุณเทวิสนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปรอดูเกมถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็ follow ให้ด้วยนะคะโอ้ลุ้นเหนื่อยครับมาระหว่างนี้มีคนเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวนะจะอธิบายเรื่องของกฎกติกาการแข่งขันอีกรอบนึงนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมระหว่างรอเขาชวนเข้าห้องนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่คู่แรกแก๊งโคนี่กับโซเซอร์นะคะกติกาการแข่งขันคือทีมฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นฝั่งเริ่มก่อนนะคะในการเป็นฝั่งล่าก่อนนะก็คือเมื่อกี้นี้ฮะฮันเตอร์มาจากทีมแก๊งโคนี่ค่ะแล้วก็ฮันเตอร์จะมีสิทธิ์ในการเลือกแมปนะคะซึ่งเขาก็เลือกมาเป็นเดเลเชอร์มั้งนะคะแล้วก็รอบนี้นะคะเกมที่2อ่ะก็จะสลับมาค่ะเป็นทางฮันเตอร์จากทีมโซเซอร์จะเป็นฝ่ายล่าบ้างนะคะจะมีการสลับกันแบบนี้กติกาการเกณฑ์การตัดสินก็คือว่าทีมไหนนะฮะที่เซอร์ไวเวอร์สามารถเอาชีวิตรอดได้เยอะกว่านะคะ
ก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่รอดเท่ากันหรือว่าโดนเก็บเรียบเท่ากันนะฮะก็จะต้องมาตัดสินโดยการที่เอาคะแนนรวมนะฮะของทั้งทีมจาก2เกมนะก็คือจะเป็นรอบที่เล่นเป็น Survivor 4คนแล้วก็ไปรวมกับคะแนนที่ตอนตัวเองเล่นเป็น Hunter นะฮะแล้วใครได้คะแนนเยอะกว่าก็คือจะเป็นฝ่ายชนะไปในเกมนั้นครับผมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าทางด้านของโซเซอร์เนี่ยจะเก็บ4แต้มได้แบบแกงโพนี่หรือเปล่าครับต้องบอกว่าเนี่ยฮะเปิดมาเกมแรกเนี่ยอย่างที่คอมเมนต์บอกเลยโหเก็บ4เลยเข้มปากเพื่อนเราหมดตี้แล้วบอกผมกูจัดมาเชียร์เพื่อนทำไมเพื่อนผมไปหมดเลยอะบอยบินกันเลยทีเดียวโอ้โหโหนี่เก่งมากนะมีคนชมมาเพื่อนหาหลุมแล้วเออจริงๆเมื่อกี้น้ำก็แอบลุ้นว่าเขาน่าจะไปหาหลุมหรือเปล่าคือถ้าเขาหาผมมองว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนโดนไป3มาตัวเองเหลือรอดจริงหาหลุมน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็การันตีว่าทางของฮันเตอร์เนี่ยหรือทางฝั่งบุกเนี่ยอย่างน้อยก็ได้3แต้มอ่ะแต่ถ้าเกิดตัวเองยังมัวไปถอดรหัสหรือว่าใช้เวลาไปช่วยอะไรอ่ะต้องมาคำนวณครับว่าจะให้รอดต่อไปได้2หรือว่าจะยอมให้ฮันเตอร์เนี่ยเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาสูงมากคุณน้ำคุณโดนหลายทีแล้วนะฮะคุณระวังนะครับพับจอวันนี้มันจะค้างนะครับโดนแบบว่าผมไม่กดมันขึ้นมาเลยนะเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวลองไปดูซิว่ามันค้างหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะค้างเอานะครับตอนนี้นะคะถ้าเกม2สร้างล็อบบี้แล้วเชิญกรรมการได้เลยนะคะอ้าวเขาบอกเชิญเพื่อนอีกคนไม่ได้แล้วเขาเรียกมาละลองดูซิว่าพร้อมหรือยังอ้าวพร้อมแล้วครับสำหรับในล็อบบี้ครับไหนมาดูสิคะรอบนี้นะคะทางฝั่งของ Survivor จะมาจากทีม Soldier นะคะมีใครบ้างเอ่ยมีชิโร่คาวาซุกินะคะมีคุณยูกิยูนะค่ะแล้วก็บอนสกิครับบอนสกินะฮะแล้วก็เบสบาสกิไอ้ชื่อนี่มันอิๆมีกิกิกันหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นการตั้งชื่อล็อกลักอะไรวะล็อกล็อกนักพากมากให้นักพากงงค่ะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันเกมนี้ยังไงคะถ้าเกิดว่าคุณโอตาข้าวนี่ต้องห้ามปล่อยใครรอดไปเลยสักคนเลยใช่ไหมกำลังวิเคราะห์อยู่ถ้าเกิดว่ารอดแค่คนเดียวคือแพ้เลยใช่ผมว่าตอนนี้เขาอาจจะซ้อมมาอยู่แล้วล่ะผมไม่ค่อยห่วงแต่ว่าอยากรู้ว่าเวลาเล่นเนี่ยบางทีมันจะกดดันเนี่ยเพราะว่าฮันเตอร์เนี่ยเวลาเข้าไปในลักษณะของเจอทีมมาด้วยกัน4คนอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับ4รุม1นะฮะมันไม่ได้เหมือนกับนักฆ่ามาไล่ฆ่าแบบมีความสุขฮะมันเหมือนแบบโดนลุมอ่ะฮันเตอร์โดนลุมฮันเตอร์ก็ต้องใช้ไหวพริบในการไล่ล่าเหมือนกันเพราะว่าอย่างเมื่อวานเราจะเห็นอยู่ว่ามีผู้เล่นบางคนเนี่ยตอนแรกก็ดีๆอยู่นะแต่พอเวลาเขาเจอจู๊กมากๆเจอช่วยเจออะไรมากๆบางทีมันลนนะบางทีมันตีแบบกะว่าแบบอ่ะเผื่อโดนอะไรอย่างเงี้ยการว่าเปิดช่องว่างให้ทางฝั่งของ Survivor หนีได้ไปเลยใช่ค่ะครับผมมางั้นตอนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็สามารถกดเริ่มได้เลยนะคะสำหรับทั้ง2ทีมครับไม่ต้องแปลกใจนะว่าเอทำไมปกติเห็นเพื่อนเรามันเล่นดีวันนี้มันแข่งมันดูไม่เก่งเลยตื่นเต้นครับส่วนมากเป็นปัญหาของเพลเยอร์ครับตื่นเต้นสวัสดีซับสไครต์ช่องน้ำด้วยนะฮะคุณจิวลี่นะคะแหมทักทายพิเศษเลยเนี่ยสวัสดีฮะน้องจิวลี่และตอนนี้ครับเข้าสู่บรรยากาศของล็อบบี้เลือกตัวละครกันแล้วครับทางด้านของฮันเตอร์เนี่ยนะฮะทางด้านของโอตาข้าวเนี่ยมาทางด้านของเกอิชาเลยครับโอ้โหแล้วน้องยีมพิมพ์มาตอนนี้ฮะมันจะแหลกหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้อ่ะเดี๋ยวนะมาลองดูซิว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถฟิกได้นะว่าใคร Survivor จะเล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างนะครับเพราะดูเขาหยิบมาเป็นลัคกี้กายรอเลยเนี่ยจริงๆลัคกี้กายเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามีไม่มีอะไรดีเลยนะผมไม่มีอะไรดีลัคกี้กายเนี่ยเวลาที่โดนตีเนี่ยมันจะวิ่งเร็วหลังที่ตีแรงค่ะเป็นเขาเรียกว่าติดตัวเลยครับติดตัวมาเลยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาดูวันแรกนะต้องบอกว่าวันเมื่อวานนี้เราหนำใจกันมากเลยแหละอัดยาวแต่ทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งแต่วันนี้เราจะมีเวลาค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าเราจะมีการแข่งขัน2คู่เท่านั้นเองนะซึ่งเป็น2คู่สุดท้ายของรอบ16ทีมด้วยนะคะก็ครับแต่ว่าก็รอลุ้นได้เพราะว่าพรุ่งนี้ผมบอกเลยว่ายิ่งกว่าเดือดยิ่งกว่าเดือดบอกคำนี้เลยว่ายิ่งกว่าเดือดใช่เพราะว่าพรุ่งนี้นี้โอ้โหคือแค่เห็นรอบแรกเขาเล่นกันอะโหดขนาดเนี้ยแล้วคือพรุ่งนี้คือเป็นรอบ8ทีมซึ่งต้องโดนคัดตัวกันขึ้นไปแล้วนะฮะโหดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเกมที่2ของคู่แรกนะคะเมื่อกี้ขอบคุณ follow ด้วยนะคะคุณ Shadow อะไรหรือเปล่าอ่านไม่ค่อยทันนะโอเคครับมาแล้วฮะคนแรกครับคุณโอตาข้าวนะครับหยิบมาเลยครับเป็นเกอิชาครับฮันเตอร์ครับค่ะแล้วก็ด็อกเตอร์นะคะคุณเบสปาสกินะคะมีเมคานิกนะฮะเล่นโดยคุณยูกิยูนะค่ะมีน้องสาวตาบอดด้วยเดอะไมอายนะฮะคุณบอนสกี้และสุดท้ายการ์เดนเนอร์ผมเล่นโดยชิโร่คาวาซากิที่เล่นเป็นฮันเตอร์เกมเมื่อกี้ที่เก็บไป4นั่นเองมาดูครับฝีไม้ลายมือของเขาครับ
แล้วดูทางด้านโอตาข้าวครับตอนนี้เหมือนกําลังจะมูนวอล์กอยู่ครับเป็นที่ปิงครับเป็นที่ปิงเราขึ้นอีกแล้วครับเนี่ยมันมีปัญหาฮะเวลามีคนทักแชทมาปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ทันทีเลยฮะอ๋อเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะเขาอาจจะกำลังลองบินมูนวอล์กรอบตัวอยู่อ่ะว่าแบบจะไปทางไหนดีทางไหนรู้สึกว่าโง่เฮงมันใช่ฮะมีออร่ากลิ่นเลือดดึงดูดอุ้ยเรานี่เห็นกันทุกมุมนะก็จะเห็นว่าอยู่ไม่ไกลอ่ะแต่เขายังไม่รู้เขาจะเดินไปไหนอ่ะเรามาดูในมุมฮันเตอร์เนี่ยครับมืดจริงๆอ่ะมองไม่เห็นเลยดูครับแล้วสกิลคือเขาเอามาเป็นลิสเทนนะฮะเขายังไม่ฟังเลยนะจะเต็มหลอดแล้วครับผมเนี่ยฮะผมปิดให้ดูเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยฮะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรฮะเดี๋ยวจะมาเปิดดูนี่ครับอยู่ตรงหน้าครับแล้วนี่ครับเป็นคนเกิดง่ายซะอย่างนั้นโอ้ไปเข้ามุมนะฮะหน้าเข้ามุมแล้วหันกลับมาเจอคุณชิโร่พอดีหวดไปหนึ่งทีโดนไปครึ่งหลอดค่ะนี่แน่ตามสีตีเรานี่นะนะฮะเจอก่อนคนแรกเอาก่อนเลยฮะแล้วดูเขาไปแอบอยู่หลังคิงครับรู้ไหมรู้ไหมโอ้เห็นแน่นอนครับแล้วตีโอ้ยคือไม่ใช่อะไรคุณเห็นอะไรรู้ไหมคือดูชุดเขาดิฮะเป็นบับเบิ้ลบีเลยนะฮะหมวกเหลืองมาเลยอ่ะคือมันเด่นมากนะเมื่อกี้หมวกนี่แบบลอยมาจากทุ่งหญ้าเลยโอตาข้าวนี่เดินมาแบบมั่นใจอ่ะเอาเหมือนจะแหลกแหลกฮะจะแหลกแหลกหรือเปล่าครับเหมือนจะค้างคาเลยแต่แน่ๆว่าเก้าอี้อยู่ตรงหน้าแล้ววางไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเป็นที่นี่จริงครับถ้าเกิดมันไม่หายเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีให้นะฮะจะรีเครื่องให้นะครับโอ้เซ็งเหมือนกันฮะเอาครับมาดูในเกมกันต่อครับเนี่ยครับน้ำครับค้างมาเลยฮะกลับมาสงบนิ่งนะฮะแม่สาวเกอิชานะฮะแล้วแทบจะยืนจูบกับคุณชิโร่เลยอ่ะบอกว่าไม่รู้ว่ายังไงตอนนี้ต้องเอา1แต้มก่อนแล้วเดี๋ยวอีก3แต้มเดี๋ยวเราว่ากันนะครับใช่บางทีมันก็เป็นเทคนิคนะเวลาเราเล่นฮันเตอร์เนี่ยบางทีก็มองว่าการเก็บ1ได้แล้วเป้าเนี่ยนะถ้าเพื่อนมาช่วยเราก็ได้เก็บอีกแต่ถ้าเราไม่เพื่อนไม่มาช่วยเนี่ยเหลืออยู่3เครื่องตอนนี้อย่างน้อยเราได้1คนที่เหลือเขาก็จะทำงานลำบากขึ้นครึ่งหลอดเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ครับเรามาดูนี่ครับนี่ฮะเมื่อกี้ยกขึ้นมาเนี่ยนี่ครับคุณน้ำมาแล้วครับด็อกเตอร์เข้ามาช่วยแล้วโอ้ยด็อกเตอร์แล้วตีพลาดจังหวะนี้ด้วยครับยังไงมารอทันไหมยังไม่ด็อกเตอร์เขาลงจังหวะเขารออยู่แล้วหวดไปหนึ่งทีอ่ะด็อกเตอร์บอกจังหวะนี้ที่ใช่ครับผมโดนหวดปุ๊บช่วยปั๊บนะฮะแล้วก็รอให้เพื่อนก่อนค่ะแล้วดูครับทั้งนั้นถอดรหัสกันอยู่3คนนะฮะเหมือนจะรอช่วยเพื่อนเลยค่ะคุณเหมือนเขาจะรอช่วยเพื่อนอยู่แล้วคุณเฟย์เมื่อกี้ดูเขามาพร้อมกันเลยฮะอ๋อครับมายืนรอซ้อนเขามาเป็นทีมเวิร์คครับโอ้โหดูครับหันหน้ามามองนะครับสวยเขินไปหนึ่งทีนะเอาอีกก็พังไปนะฮะโอ้ยกีชายนี่คือเมื่อกี้แดดฮิตรัวๆแต่เรายังไม่เห็นเขาใช้โซดีพาร์เจอร์เลยดูครับจูเก่งมากครับแทบจะตีไม่ได้เลยครับทางด้านของกีชาโอ้โหน่าละยูอีอยู่นะบอกรอจูอยู่เอารับไปหนึ่งทีครับแล้วพยายามจะปีนข้ามอ่ะนี่ก็มัวแต่เช็ดเลือดที่มุมปากผมหันกลับมาเหมือนเขาจะวิ่งฉีกออกไปทางซ้ายข้ามไปแล้วฮะมีช่องว่างอยู่แล้วยังไงฮะติดกำแพงปีนตามไปอ่ะภาพกระตุกเล็กน้อยก็ขออภัยนะฮะเหมือนเมื่อกี้อ่ะเนื่องจากมันเด้งนะเด้งแชนขึ้นมาครับใช่ เอาละครับแล้วก็จังหวะนี้ครับล้มไปแล้วครับผมจับขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ดูเก้าอี้แถวนี้ครับจะโดนพังไปเยอะสักแค่ไหนครับแล้วก็หาได้ใกล้ๆหรือเปล่าครับจังหวะนี้น่าจะหมุนอยู่ครับหมุนอยู่โอ้โหอยู่แค่นี้ครับโอ้โหตอนแรกคิดว่าน่าจะหายากอยู่ปรากฏว่าดันเหลืออยู่ตึงตัวใกล้ๆเลยผมคนที่โดนจับวางไปคนแรกนะคะเป็นคุณยูกิคนที่2เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคุณยูกิยูนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเมคานิกเนี่ยสามารถที่จะเอาหุ่นมาช่วยตัวเองได้ด้วยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเขาจะทำอย่างนั้นหรือเปล่าว่าโอตาข้าวบอกไม่เฝ้าแล้วฮะเห็นอยู่ใกล้ๆอ่ะคุณเบสนะฮะเดปากิอยู่ใกล้ๆแล้วพยายามจะเข้าไปไล่ตีอยู่ด้านนี้ยังคงจุกหลบแผ่นไม้ได้อยู่อ่ะส่วนทางของเมคานิกมีคนไปช่วยแล้วอ่ะยูกิยูนะวิ่งหนีออกไปได้นะฮะภาพจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจบแมตช์นี้นะครับเดี๋ยวจัดการให้นะฮะโอ้ดูครับยกตัวแล้วในที่สุดครั้งแรกเลยครับผมที่ทางของโอตาข้าวใช้โซดิพาเจอร์นะฮะขึ้นไปถึงยังไม่เจอใครอ่ะลงมาเดินหาต่อที่น่าสนใจคือเขาเอาลิสเทนมาแต่เขายังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมแต่ที่ผมดูนะครับรู้สึกว่าด็อกเตอร์เนี่ยของทางฝั่งโซเซอร์เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับโทษครับของแก๊งโพนี่เนี่ยเขาจะเหมือนเป็นตัวคอยช่วยเพื่อนครับคือตัวเองสามารถคิวได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะโดนตีทีนึงได้อะไรประมาณนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในมุมฮันเตอร์กันนิดนึงนะฮะนี่อาจจะมุมสูงไปนิดนึงใช่ให้มันเห็นเราแล้วหน้าเป็นโอเคตอนนี้แต่ละคนดูเหมือนจะมีความสุขนะฮะเครื่องเหลือ1เครื่องแล้วแบบว่าบาดเจ็บกันไปครึ่งหลอด2คนเองอะไหวไหมฮะคุณโอตาข้าวต้องแบบเฮ้ยเอายังไงดีวะจะเจอใครหรือเปล่าเอ่ยนะว่าเขาตื่นเต้นนะคุณเวมดูแล้วเวมว่าไหมเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเกชาเนี่ยระยะแรงในการตีค่อนข้างที่จะ
สั้นมากๆแล้วใกล้มากอยู่แล้วแล้วก็พอมาเจอลักษณะของทีมสีเนี่ยเกชาจะเป็นตัวที่เล่นยากมากครับมันจะไม่เหมือนเวลาเราไปเล่นกับเจอคนอื่นๆเนี่ยความซัพพอร์ตความช่วยเหลือกันของทีมเนี่ยมันจะน้อยกว่าคุณน้ำแล้วนี่ฮะเหมือนเขาจะเจอเหยื่อแล้วนะคะอยู่ข้างหน้าไม่ไกลรอยเลือดไหวๆเห็นหรือเปล่าเอ่ยน่าจะเห็นในแมปเซนเซอร์แล้วฮะนั่นแหละเอ้าอย่าคิดเข้าไปครับแต่ว่าไม่ถึงแน่นอนติดกับแพ้ครับผมเอาละเบสปาร์ตี้ค่ะบอกว่าฉีกออกขวาผมหลบหลบคานครับคานครับคานครับอ้าวแล้วหลบหายครับหาไม่เจอครับโอ้มุดไปได้ครับสำหรับด็อกเตอร์ฮะหนึ่งเครื่องที่เหลือนะคะมีใครซ่อมเครื่องอยู่หรือเปล่านี่เลยฮะแล้วก็นี่ครับมีการคอจากทางด็อกเตอร์แล้วบอกเฮ้ยเขาไล่ผมอยู่ตั้งนานนะฮะทำไมถึงไม่พยายามจะถอดรหัสนะครับเพื่อนก็บอกก็หาเครื่องอยู่เหมือนกันนะฮะกลับมาดูทางด้านเกชาครับยังคงหาอยู่ผมได้ดูทางเนี่ยครับพอเวลาปิดเนี่ยคือมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเนี่ยดูฮะรอบตัวเขาเนี่ยก็พยายามจะหานะครับแต่ว่ายังไม่ได้กดลิเซนเลยใช่นะว่าประเด็นคือเขาตื่นเต้นเลยเขาลืมแล้วหรือเปล่าว่าเขาเอาลิเซนมาน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าเอาละฮะเหมือนเจอแล้วเหมือนเจอแล้วครับเจอแล้วเราพุ่งเข้ามาเลยอะพุ่งเข้ามาแล้วพยายามจะหัวถ้ามีการกดค้างแต่หูวิ่งไปไกลแล้วนะฮะต้องวิ่งตามต่ออีกนิดนึงเอาชนมีความแหลกและชนเล็กน้อยครับน้องสาวเราปิดแผ่นไม้กั้นนะฮะยังคงวิ่งจูแทนอยู่ค่ะเอาแล้วน้องบอกอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นอีกาบินขึ้นรอบหัวแล้วก็เอ้าวิ่งวนเป็นวงกลมกลับมาเจออีกรอบนึงเอาเดินท่าสวยอีกอ่ะเดินแบบแล้วหัวต่อโอ้โหแปลงร่างไปแปลงร่างมาครับตีแทบไม่ได้นะฮะใช่อ่ะแล้วนี่เหมือนรู้ทันด้วยฮะพยายามหันหน้าชนนะฮะก็เลยทำให้ตีลำบากเข้าไปอีกอ่ะไม่สามารถพุ่งหาได้แล้วก็โดนปิดแผ่นไม้นี่ก็เลี้ยวหลบมาทางซ้ายผมเกชาบอกอยู่ไม่ไกลเลี้ยวตายแล้วโดนหวดไปหนึ่งทีอ่ะหวดโดนละโดนจนได้ครับนี่ครับเจ็บเลยฮะ The My Eye ครับแล้วก็พยายามจะหาแผ่นไม้ครับมาดูทางด้านของเกชาครับนี่ครับไล่ตามมาติดๆครับดูในมุมของ Survivor วิ่งหนีกันบ้างนะฮะนั่นแหละฮะบอนกี้จะโดนล่วงหรือเปล่าครับปิดแผ่นไม้ครับชนไว้ก่อนยังสลัดไม่หลุดนะครับแล้วก็ไซเบอร์อีกหนึ่งเครื่องนี่ทำไมมันถึงนานเหลือเกินครับเพื่อนบอกโอ้ยเมื่อไรจะถอดกันเสร็จเนี่ยอยากจะออกไปจากที่นี่แล้วนะครับช็อตแล้วช็อตอีกด้วยนะฮะเมื่อกี้ยังดีอ่ะคือเชื่อว่าคุณบอนกี้น่าจะเห็นเลยว่าเก้าอี้ตรงนี้โดนทำลายแล้วนะน่าจะพยายามจุกอยู่ใกล้ๆเก้าอี้เผื่อพลาดอ้าวแล้วเลี้ยวซ้ายรอดไหมพยายามหาอยู่ครับพยายามหาอยู่ยังเจองงทิศทางอยู่แต่ว่าหลบมาทางนี้แล้วเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่นะฮะเห็นอยู่นะครับยังเจอรอยเลือดอยู่วะเขาเดินเหมือนดักเลยฮะจังหวะนี้ครับโอ้แต่อาจจะดักผิดมุมอ่ะไปแล้วอ่ะมาแล้วครับแล้วถ้าคาต่ำๆตรงนี้เนี่ยรอยเลือดน่าจะหายไปครับกลับไปดูเนี่ยตอนนี้เหมือนดำเกชาจะเจอเหยื่อรายใหม่แล้วหรือเปล่าอ่ะพยายามจะมาดูตรงนี้นะฮะเห็นเหมือนมีคนถอดรหัสไซเฟอร์อยู่ครับอ้าวมาเป็นฝูงเลยไอ้นี่ตัวตาข้าวกระจัดกระจายเลยครับไปกันคนละทิศคนละทางเนี่ยเอาแล้วครับเพื่อนจะพุ่งไม่โดนค่ะปิดแผ่นไม้ไปอ่ะนี่ก็ไม่เสียเวลาพังไม้เลยนะบอกมันช้าเกินไปไล่เลยฮะนกขึ้นหัวด้วยนะครับทางด้านของด็อกเตอร์ครับพยายามจะแดนฮิตแต่ว่าบอกไม่ต้องโดนครับโดนมาตีเลยเจ็บครับเจ็บครับกระเพกมานี่นะฮะวางไม้ขวางไม่หนึ่งทีครับพยายามจะจุกตรงนี้มีไม้ให้เล่นเยอะเลยนะครับแต่ว่าทางด้านของด็อกเตอร์เวลาปีนไม้คุณน้ำดูนานๆนะครับแล้วลอยขึ้นกลางอากาศแบบนั้นครับพุ่งได้ไหมพุ่งมาแล้วฮึบอุ้ยแหมหวดไม่ทันนะผมยังคงวิ่งรอดมาได้อ่ะและตอนนี้เครื่องเสร็จหมดแล้วนะเอาดีเทนชันมาหรือเปล่าไม่มีดีเทนชันด้วยนะสำหรับโอตาข้าวอ่ะไล่เท่านั้นเขาบอก1ตัวก็ยังดีอ่ะณจุดนี้เอ้าหันหน้าโชว์อีกพุ่งใส่ไม่ได้อ่ะอยากจะแดทิสใส่แล้วก็ยังไงเอาวนอยู่อย่างนั้นแหละเอาคุณจะเป็นนางอินเดียใช่ป่ะผมเปิดเพลงให้นะเอ้าเปลี่ยนใจแล้วเบื่อแล้วนะไปเห็นตัวอื่นเข้านะครับด้านนี้ประตูเขาจะเปิดประตูนี้ฮะต้องมาไล่ตรงนี้ให้แตกกระเจิงก่อนนะครับแล้วดูครับมองหน้าครับแอบมองเธออยู่นั่นจ้าแล้วก็ตีไม่ได้ครับโอ้ลำบากเหลือเกินครับทางด้านของเกชาครับเจอมองหน้าแบบนี้ฮะผมว่าไม่เรียกแอบอ่ะนี่นี่แบบอุ้ยตีครับรอบนี้ครับตามองตาการ์เดนเนอร์โดนครับ1ทีครับโดนกันไปคนละครึ่งนะคะยังคงเหลืออยู่กี่อยู่นะคนนี้มาแอบคิวแล้วยังเต็มหลอดอยู่มาแอบคิวแล้วฮะน่าจะเติมเต็มเลือดให้ตัวเองนะฮะแล้วกลับมาอยู่ในการบวกต่อเอ้าโดนทับไปจังหวะนี้นานมากครับคุณชิโร่บอกวิ่งต่อค่ะด็อกเตอร์ตอนนี้ฮิวตัวเองเสร็จแล้วผมเบสปาสกีนี่มีการคอจากเดอะไมล์ไอนะครับบอกยูโกเฟิร์สครับไปเถอะเพื่อนเรารอดแค่คนเดียวเราก็ชนะแล้วนะครับแล้วมันจะวิ่งออกไปแล้วหรือเปล่าครับบอนสกี้อ่ะเมื่อกี้เห็นเหมือนยืนอยู่หน้าประตูนะฮะอาจจะรอเพื่อนอีกนิดนึงอ่ะใจเย็นเหลือเกินนะพวกคุณเขารู้กติกาไหมฮะว่าถ้าเขาออกไปคนเดียวแล้วเขาชนะแล้วหรือว่าอาจจะอยากอยู่ทำคะแนนอยู่นะฮะเขาวัดคะแนนกันหรือเปล่าอาจจะไม่รู้เพื่อนอาจจะไม่ได้บอกเฮ้ยเราออกคนเดียวชนะแล้วนะเอาโดนไปหนึ่งครับ
โอ้ผู้โชคร้ายคนนี้ครับยืนเกาหัวคุ้มขมับเลยฮะโดนตีไปหนึ่งทีครับนี่ฮะต้องบอกว่าเกนเนอร์นี่เหมือนจะโดนวางไปแล้วรอบนึงตอนต้นเกมด้วยนะคะเดินแล้วฮะดินแล้วกระดุกกระดุกกระดุกครับเดินเดินนะเอาเหมือนจะแหลกแหลกนะฮะใช่ไหมเอ่ยแหลกหรือเปล่าครับแหลกเขาแหลกหรือเราแหลกหรือใครแหลกเอาเอาดีหลุดครับเกิดอะไรขึ้นครับโหแล้วดูครับหมุนนานเลยฮะเหมือนเมื่อกี้อารมณ์เสียนะเกชาค่ะวุ่นวายเลยโกเฟิร์สครับไปหมดแล้วครับไม่ได้คะแนนเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเขาแหลกหรือเปล่านะฮะแต่เครื่องผมเนี่ยแหลกแน่ๆนะครับเมื่อกี้มีคนทักมานะครับเขาใช้ไอโฟนแล้วเป็นบ้างครับเวลาที่มีคนทักแชทมาเราลืมปิดเนี่ยฮะมันจะมีอาการกระตุกทันทีนะครับโอ้โหจะต้องบอกว่ารอบนี้นะฮะน้องสาวเราทำผลงานดีมากนะฮะดีมายอายอ่ะ12,000เลยฮะเซอร์ไวเวอร์เต็มแม็กทีเดียวครับผมขอแสดงความยินดีกับทางแก๊งโคนี่ด้วยนะครับก็ผ่านเข้ารอบไปนะครับใช่ฮะต้องบอกว่าเป็นทีมที่7นะฮะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าคู่สุดท้ายนะฮะจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวคุณน้ำปรับเข้าวันนี้ครับแต่ผมรีดเครื่องแป๊บหนึ่งฮะโอเคได้เลยเดี๋ยวนี้ให้ดูเรื่องของตารางคะแนนกันคร่าวๆนะฮะว่าใครทำอะไรกันไปบ้างนะในเกมนี้ครับผมไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปตัดเข้าหน้ารายละเอียดก่อนเลยกันว่าวันนี้คู่สุดท้ายเป็นใครอะไรยังไงนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นคู่สุดท้ายนะคะวิ่งหนีตุ๊ดกับป้าข้างบ้านนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวขอให้ทางหอมพี่เฟรมรีโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้มันค่อนข้างกระตุกเยอะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าคู่ถัดไปจะเป็นยังไงนะคะมีคนชมมาว่าคุณหนุ่มโมจิบอกน้องตาบอดแอบเนียนมากมีคนบอกโคตรแหลกเลยครับกระตุกมากนะฮะจู๋โหดอยู่ตาบอดแล้วก็มีการบอกว่าเอาคืนเนี่ยอย่างน้อยสุดท้ายแล้วขอหวดดาวอีกสักรอบนึงเถอะนะคนที่เล่นเป็นฮันเตอร์ทางฝั่งของแก๊งโพนี่เมื่อกี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะระหว่างรอต้องบอกว่าอะไรรอจับภาพอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนั้นมีคนถามตอบปะคะนี่เหมือนเขาจะยังงงกติกาเรานะคะคู่แรกจบแล้วค่ะคู่แรกนะคะแต่ว่าคู่ที่สองนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวชวนได้เลยสำหรับทีมเดี๋ยวนะสำหรับทีมวิ่งหนีตุ๊ดจับป้าข้างบ้านนะคะถ้าสร้างล็อบบี้เสร็จแล้วพร้อมแล้วนะคะสามารถกดเชิญกรรมการเข้าห้องได้เลยค่ะจะเชิญยังไงครับคุณผมรีเครื่องอยู่ฮะอ้าวเหรอคะต้องให้รอนิดนึงครับผมว่าจริงๆมันเป็นปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ครับไอโฟนตอนนี้มันเหมือนมีการปรับมาแล้วเพราะแบตเตอรี่ผมมันน่าจะเสื่อมนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเวลาที่เหมือนทำงานหนักนะครับมีการสะท้อนหน้าจอด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับมันกระตุกทันทีเลยครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าตอนนี้แก้ไขแล้วปิดการแจ้งเตือนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็นี่นะฮะเราจะต้องมารอคู่สุดท้ายแล้วนี่เดี๋ยวเปิดแบ็กเก็ตให้ดูคร่าวๆเลยนะฮะอันนี้คือตารางที่เราจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะที่ว่างของรอบ8ทีมอีก2ทีข้างล่างนะคะโดนเติมเต็มไปด้วยแก๊งโพนี่แล้วนะทีมแรกแล้วเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าทีมสุดท้ายอ่ะจะเป็นของวิ่งหนีตุ๊ดหรือว่าป้าข้างบ้านกันแน่ต้องบอกว่าฝากติดตามให้ดีเลยเพราะว่าผมจะบอกเลยว่าเรื่องของความเดือดมันจะยิ่งทวีคูณเข้าไปเรามาสังเกตดูนะทีมที่เข้าไปนะวิ่งกับพี่ตูนอย่างเงี้ยวิ่งกูโลอย่างเงี้ยไอซาร์ดรีเวิร์สอย่างเงี้ยครับความหวังหมู่บ้านนะครับชิคเก้นรันนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ครับเข้าไปอีก1ทีมครับแก๊งโพนี่แต่ละทีมที่เข้าไปนี่บอกว่าฝีไม้ลายมือในการเข้าไปนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเขาเจอกันเองเนี่ยผมอยากเห็นมากเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับใช่แล้วอันนี้เป็นตารางของวันพรุ่งนี้นะคะเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนเลยนะฮะเริ่มตอน 1:30 นะคะก็จะเป็นวิ่งแบบพี่ตูนกับวิ่งกู้โลนะมาวิ่งแข่งกันไม่รู้วิ่งของใครจะดีกว่ากันนะฮะ โอ้โหชื่อทีมนี่นัดกันมาหรือเปล่าว่าจะมาเจอกันในรอบนี้แล้วก็เนี่ยค่ะคู่ที่2ไอซาดกับรีเวิร์สนะคะคู่ที่3ความหวังของหมู่บ้านกับชิคเก้นรันโอ้โหพรุ่งนี้ที่จะเกิดว่าทีมไหนตกรอบหรือผ่านเข้ารอบนี่คือเสียดายนะทีมไหนตกรอบนี่เสียดายจริงๆเพราะว่าเมื่อวานนี้โชว์ฝีมือสเต็ปกันโหดมากๆเลยนี่แค่รอบ16ฮะรอบ8ก็เดือดอีกอยากจะแบบนะเห็นไม่ไวแล้วแล้วก็รอบชิงครับดูกันอย่างจุใจแน่นอนเพราะว่าโบ3กันเลยนะครับเรียกได้ว่าดูกันยาวๆอย่างน้อยอ่ะ4แมตช์ต่อเนื่องนะครับอ่ะผมรีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราอยากให้คุณน้ำลองเช็คเสียงนิดนึงครับว่าเสียงเข้าหรือยังครับปลดที่ OBS เสียงเข้ามั้ยฮะไม่มาเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับนี่นะฮะอ่ะครับผมเนี่ยครับผมเดี๋ยวจัดการให้ครับแป๊บนึงครับขอดูขอเทสระบบนิดนึงครับคุณน้ำครับเสียง OBS ไม่เข้านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมต้องรียังไงนะครับอาจจะต้องปิดโปรแกรมตัวนี้ไปก่อนคุณน้ำครับมันเข้านะครับเปิดแอร์มั้ยฮะ
แคสเตอร์มีความร้อนนะครับรอแป๊บนึงขออภัยในความขัดข้องด้วยนะครับพยายามเร่งแก้ไขอยู่นะฮะเสียงไม่เข้างั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมลองนี่ครับผมบอกเลยต้องไปทุกอย่างจริงนะคือคุณอย่าคิดว่าแบบมันง่ายนะนี่ต้องนั่งทำเซตระบบเซต OBS นะครับเซตสายไฟเซตเสียงเซตอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้ยอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูใหม่นะครับขอให้เสียงเข้านะครับไม่งั้นอาจจะต้องรีสตรีมครั้งหนึ่งครับคุณอ่ะมารอดูอ่ะรอดูว่าเข้าไหมครับแป๊บนะฮะแต่แป๊บนะฮะมันยังไม่เด้งอยู่แล้วครับเดี๋ยวต้องเข้าเกมก่อนครับถึงจะขึ้นมาถ้าไม่ได้เนี่ยก็รีสตรีมไหมครับก็ได้แล้วรีสตรีมก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วคนดูก็ดูอยู่แล้วยังไงก็ต้องได้ยินเสียงแล้วก็เริ่มคู่ที่สองพอดีไม่มานะครับไม่มาอ่ะเราต้องสต็อปดีเลย์ด้วยปะหรือยังไงครับใช่ค่ะก็ถ้าอย่างนั้นจริงๆตัดเลยก็ได้ไหมเพราะว่าเราก็พูดกันอยู่นานแล้วเพราะว่าเราพยายามจะซ่อม